เปิดค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทินรุ่น5สร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่จิตใจใสสะอาดโดยคุณชมัยพรประพัฒน์พงษ์ผู้อำนวยการมูลนิธิลมหายใจไร้มลทินร่วมกับสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครคัดเลือกเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศมาร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา3วัน2คืนภายในค่ายเยาวชนสถาบันพระประชาบดีปทุมธานีเพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally เน้นความรู้คู่ความสนุกสนานรวมถึงสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้ให้เห็นความสำคัญของความซื่อสัตย์และภัยร้ายของการทุจริตคอร์รัปชันเราร่วมมือกับทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากที่จะได้เยาวชนเนี่ยมาเข้าร่วมโครงการให้เยอะที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเป้าหมายในอีกประมาณ 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากให้เยาวชนทั่วประเทศนะคะได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในค่ายแห่งนี้ค่ะให้ได้เยอะที่สุด